สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนอีกรอบครับเจอกันในรอบดึกพบกันกับผมในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับตามที่ได้รับปากกันเอาไว้ว่าจะเจอแต่อาจจะดึกนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่หลับไม่นอนใครยังคงติดภารกิจยังคงทำงานอยู่ก็มาคุยมาทักทายกันได้นะครับแต่ถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาติดตามย้อนหลังแล้วกันเนาะสำหรับในสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งก็คือพรุ่งนี้ละโปรแกรมการแข่งขันตารางเวลาต่างๆเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้รับครับสามารถที่จะเข้าไปเอาตารางกันได้ใน Facebook Fanpage Biker Man คนรัก MotoGP ครับผมจะโพสต์ปักหมุดกันไว้ตรงนั้นดังนั้นนะครับเพื่อที่จะให้ดูการฝึกซ้อมในพรุ่งนี้เป็นวันแรกทั้ง2รอบครับ FP1 แล้วก็FP นะฮะแล้วก็รอบการแข่งขันต่อๆไปได้สนุกได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมก็จะนำเรื่องราวของสนามที่นี่นะครับมาเล่ามาวิเคราะห์มาคุยมาพาทับตัวคนทำความรู้จักกันนะครับสำหรับวาเลนเซียตามจริงชื่ออย่างเป็นทางการเขาก็คือเซอร์กิตริคาร์โดโทมอลนะครับหรือว่าจะเป็นริคาร์โดโทมอลแล้วแต่จะเรียกแต่ผมก็เรียกติดปากไปว่าเป็นวาเลนเซียนะครับก็คือมันตั้งอยู่ในวาเลนเซียนั่นเองนะครับดังนั้นเพื่อนๆอย่างงนะครับเราเข้าใจตรงกันว่าโอเคที่นี่ริคาร์โดโทมอลหรือว่าวาเลนเซียเนี่ยมันเป็นสนามปิดท้ายครับสนามนี้ก็สร้างขึ้นในปี1999ถือว่าเก่าไหมไม่ถือว่าเก่ามากครับค่อนข้างจะมาทางใหม่นะฮะ1999สร้างเสร็จในปีนั้นแล้วก็ใช้แข่งขัน MotoGP เลยสมัยนั้นยังไม่เป็น MotoGP นะครับก็คือเป็นGP 500ก็คืออยู่ในพิกัดเดียวกันนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่สุดหรือว่า Premier Class นั่นเองนะฮะก็เป็นสนามที่ไม่ได้ว่ามีพื้นที่ใหญ่โตอะไรนะเมื่อเทียบกับที่อื่นนะครับพื้นที่โดยรวมก็คือแคบกว่าที่อื่นชัดเจนนะแต่นะครับในส่วนของอาคารสถานที่สแตนนั่งอัศจรรย์การต้อนรับผู้ชมนะครับถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากเพราะว่าสามารถที่จะต้อนรับผู้ชมได้ถึง 150,000 คนเลยทีเดียวนะครับตามข้อมูลมาว่าประมาณนั้นแล้วก็ตรงอัศจรรย์เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นการแข่งขันได้อย่างโดดเด่นนี่ก็คือถือว่าเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับสนามนี้ก็เป็นหนึ่งสนามนะครับที่เป็นสนามวนซ้ายวนซ้ายก็คือเขาจะวิ่งทวนเข็มนาฬิกาปกติสนามประมาณ 90% ในปฏิทินการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยเขาจะวนขวาก็คือวิ่งจากฝั่งซ้ายวนไปทางขวาแต่ที่นี่วิ่งทวนเข็มนาฬิกาครับก็คือจะวิ่งจากฝั่งขวาเนี่ยทวนไปฝั่งซ้ายนะครับแล้วสนามคร่าวๆนะครับก็จะมีความยาวทั้งสิ้น4กิโลเมตรเศษๆนะฮะแล้วก็จะมีความกว้างของแทร็กจากซ้ายไปขวาขวามาซ้ายนะครับของ2ฝั่งสนามเนี่ย12เมตรครับมีทางตรงยาวประมาณ876เมตรครับแล้วก็มีทางโค้งเนี่ยทั้งหมด14โค้งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะเมื่อเทียบกับความยาวของสนามแค่4กิโลเมตรเศษนะครับแบ่งเป็นโค้งขวา5โค้งแล้วก็โค้งซ้าย9โค้งสนามไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีโค้งฝั่งไหนมันเยอะเนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะวนฝั่งนู้นนะครับอย่างที่นี่ก็คือขวาเนี่ยมีแค่5โค้งซ้ายเนี่ยมีถึง9โค้งดังนั้นก็จะวนซ้ายแน่นอนนะครับว่าโค้งซ้ายเยอะแกมยางด้านซ้ายก็จะถูกใช้งานมากกว่าด้านขวาเป็นปกตินะครับทุกคนเอานะครับในดินฟ้าอากาศนะครับที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นนะผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกันนะครับไม่แพ้แล้วสนามเลยบางปีเนี่ยฝนตกฮะบางปีก็ไม่ตกนะครับแต่อาจจะมีความครึ้มอุณหภูมิลดต่ำลงเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ยผมแอบเข้าไปดูนะฮะพยากรณ์อากาศล่วงหน้าถ้ามันจะตรงนะรู้สึกว่าที่นั่นในตอนเช้ากับตอนสายๆก็คือมันจะตรงกับ FP1 พอดีเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างต่ำนะครับอุณหภูมิอากาศทั่วไปอยู่ที่ประมาณ12-14โอ้โหถือว่าหนาวนะฮะหนาวเลยล่ะแต่ฝรั่งคงว่าพอดีนะครับแต่ก็อยู่ในค่อนข้างเย็นน่ะแล้วตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายของที่นั่นซึ่งก็อยู่ในรอบของ FP2 เนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ20องศาก็ยังถือว่าเย็นอยู่ในปีที่แล้วนะครับรอบของการแข่งขันนั้นอุณหภูมิอากาศทั่วไปอยู่ที่ประมาณ27องศาก็ถือว่ามีแดดร้อนอยู่นะฮะแล้วก็อุณหภูมิพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ30กว่าองศาอันนั้นก็คือเป็นการแข่งแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้เลยครับถ้ามันจะแม่นยำเนี่ยถือว่าหนักกว่าลูแซลที่กาตาร์ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะอุณหภูมิพื้นแท็กเนี่ยถ้าไม่สูงเกิน30เนี่ยอันนี้ถือว่าต่ำนะครับค่อนข้างต่ำแล้วถ้าเกิดว่าไม่เกิน25องศาเนี่ยโอ้โหนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักแข่งทีมงานทุกคนนะครับจะต้องดูกันนะว่าข้อมูลในปีไหนในตรงไหนนะครับที่จะเอามาเทียบเคียงกันในบ้างนะครับ
เดี๋ยวนะครับมาไล่เรียงดูในเลย์เอาท์สนามนะครับดูภาพดูอะไรเข้าไปคงจะดูฟังผมได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะฮะมันเป็นสนามวนนะครับสนามวนทวนเข็มนาฬิกานะฮะเท่าที่ดูเนี่ยจะมีโค้งที่เบรกหนักอยู่แค่2โค้งนะครับก็คือโค้งที่14แล้วก็โค้งที่2ฮะสนามจะมีโค้งความเร็วสูงนะครับอยู่โค้งเดียวนอกนั้นก็จะเป็นคว้าโค้งความเร็วไม่ถือว่าสูงมากนะครับก็คือปานกลางมากกว่าแต่ไอโค้งความเร็วที่ผมบอกว่าเป็นโค้ง14กับโค้ง2ที่เบรกหนักเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นโค้งความเร็วต่ำมากนักนะทุกคนนะถ้าเทียบกับที่อื่นครับดังนั้นผมให้นิยามที่นี่ว่าเป็นสนามที่โอเคละโค้งเยอะนะครับมีชิคเคนเยอะเนี่ยให้ได้เหวี่ยงรถซ้ายขวาซ้ายขวาได้เนี่ยพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องเบรกหนักอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะก็ทางตรงนะครับ876เมตรเนี่ยก็สามารถที่จะอัดท็อปสปีดกันได้ประมาณ330กว่านะครับจะอยู่ราวๆนี้นะครับ330ถึง337อย่างสถิติท็อปนะครับที่ทำกันไว้เนี่ยก็คืออย่างเอเนบาสที่นี่ก็ทำไว้337นะครับแต่นะครับโค้งที่1นี่จะเป็นโค้งความเร็วสูงครับเพื่อนๆอัดท็อปสปีดกันมาตรงนี้เพื่อนๆบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะนะครับมันก็ไม่ถือว่ายาวมากนะ876ใช่ครับมันเกือบจะยาวครับแต่ไม่ยาวแต่ก็บิดท็อปสปีดได้สูงเพราะว่าโค้งที่1นั้นจะเป็นโค้งที่ค่อนข้างที่จะสาดกันได้เต็มที่นะครับเป็นโค้งความเร็วสูงไม่เหมือนบางโค้งบางโค้งเนี่ยโค้งที่1จะต้องแบบว่าเบรกหนักมากจะต้องระวังแต่ที่นี่ไม่ใช่นะครับแต่มันจะไปเบรกหนักในโค้งที่2แทนเพราะว่าทำความเร็วมานะครับในทางตรงเนี่ยกว่าเกือบ900เมตรนะครับ876เนี่ยแล้วก็จะต้องมาเข้าโค้งหนักๆในโค้งที่1โดยที่แบบว่าไม่ต้องรอรอบอะไรมากมายนักนะครับโค้งความเร็วสูงเนี่ยดังนั้นโค้งที่2จะต้องเบรกให้เหลือประมาณสัก70นิดๆครับอันนี้ถือว่าหนักฮะหลังจากเข้าโค้งที่2มาปุ๊บจะเข้าสู่บรรยากาศของชิเคนนะครับพลิกรถกันแหลกรานเลยทีนะครับในตรงนี้ก็ถือว่ามีจังหวะได้แซงกันเยอะมากนะครับนี่ก็คือจุดเด่นอีกจุดนึงนะครับผมว่ามันแซงกันได้ง่ายนะจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะจัดกันตั้งแต่โค้งที่2ไปเลยก็มีครับแล้วก็พอออกจากโค้งที่12มาเนี่ยจะเป็นโค้งความเร็วสูงนะครับโค้งที่13ตรงนี้สาดโค้งกันได้เนี่ยเกือบ200ครับ190กว่านี่ได้สบายเลยนะฮะในโค้งที่13ครับแล้วก็จะมาเบรกหนักในโค้งที่14อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าโค้ง2กับโค้งที่14ก็จะเบรกประมาณ70นะครับ70กว่ายืนพื้นไม่เกินนี้นะฮะมีจุดแซงกันเยอะนะครับย้ำนะครับทุกคนในตรงนี้นะจังหวะที่จะเบาลึกแซงกันแล้วก็จังหวะที่จะช้อนคืนกันก็มีเยอะนะมีเยอะก็คืออาจจะแซงกันได้ง่ายก็จริงแต่โอกาสที่พอแซงเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยจะต้องเลี่ยงนะครับเสียงที่จะบานออกไปแล้วก็จะเจอนะครับคนที่เพิ่งโดนแซงเนี่ยก็ช้อนเอาได้อันนี้ผมมองว่าเป็นจุดเด่นอยู่เหมือนกันนะครับมาดูผลงานนะครับในตัวเลขเวลานะครับสำหรับคนที่กดเวลาเอาไว้เป็นสถิติสนามก็คือฮอร์เรนโซตั้งแต่ปี2016โอ้โหยาวนานมากครับเพื่อนๆฮะตั้งแต่ยุคที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกลในยุคนั้นแม้ว่ามาร์คมาเคสจะมาแล้วนะครับแต่โรนโซเองก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่นะครับก็กด All Time Lap Record เอาไว้ตรงนั้นนะครับ Best Pole ก็อยู่ในปีนั้นแล้วก็ Top Speed ก็เป็นของเอเนบาซินี่นะครับที่ทำให้337นั่นแหละรวมทั้งยูฮันซาโก้ด้วยนะครับแล้วก็ตำแหน่งโพนะครับในปีที่แล้วเป็นฮอร์เฮมาตินนะฮะฮอร์เฮมาตินแล้วก็มาร์คมาร์เกสก็มาคันที่2ก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ผู้ชนะนะครับผู้ชนะก็คือเป็นอาร์เรกรินนะครับตอนที่ยังขับให้กับซูซูกิแล้วก็แบรดบินเดอร์มาคันที่2ที่2นะครับ แล้วก็รู้สึกว่านักแข่งก็ล้มไปเยอะเหมือนกันนะครับในปีนี้เนี่ยแล้วก็รถมีปัญหากันหลายคน2อาพิเลียก็ไม่จบการแข่งขันนะครับมาร์คมาร์เก็ตก็ไม่จบการแข่งขันอยู่เหมือนกันฮอร์เฮมาร์ตินก็จบอันดับที่3นะครับออกสตาร์ทด้วยตำแหน่งโพแต่จบอันดับที่3ฟรานเชสโกบานญ่านั้นเอาสักติดที่8นะครับแต่ผลงานอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มหัวแถวแต่ผมไม่อยากให้เพื่อนๆเอาผลงานของเปโก้ในปีที่แล้วมาคิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเปโก้นั้นลุ้นแชมป์กับควาตาโรแบบแบเบอร์ฮะก็คือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่นะครับ
เขาก็จะพลาดไม่ได้อยู่เหมือนกันหมายความว่าจะต้องจบการแข่งขันดังนั้นเขาก็เลยขับแบบยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขมันค่อนข้างที่เข้าทางเขาเยอะเขาก็เลยไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเอามาดูเอามาอะไรได้นะครับว่าเอ๊ะทำไมปิดสตาร์ทออกมาแบบนี้ทำไมในการแข่งขันในเกมเนี่ยถึงออกมาในแบบนี้นั่นก็คือความกดดันในต่างๆนะครับมันอาจจะรู้สึกดูผ่อนคลายถ้าเทียบกับในปีนี้จะดูหนักกว่านะครับทุกคนเอานะครับก็นี่คือนะครับเป็นเรื่องราวเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกคนได้ทราบนะครับพอเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางกันหน่อยย้ำนะครับว่าอากาศค่อนข้างจะเย็นในพรุ่งนี้เนี่ยถือว่าสำคัญนะครับว่ายางจะมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าถ้าอุณหภูมิมันต่ำๆมากการยึดเกาะอะไรต่างๆมันก็จะหายไปเยอะความลื่นมันก็จะเข้ามาแทนย้ำนะครับพรุ่งนี้การถ่ายทอดสดเนี่ยก็คงจะเป็นช่องทางเดิมนะครับสปอร์ตทีวีนะไม่1ก็2ละคงจะต้องค้นหาพิมพ์ค้นหากันเองนะครับบางสัปดาห์มันก็เป็นสปอร์ตทีวี2บางสัปดาห์มันก็เป็นสปอร์ตทีวี1นะนะครับแล้วก็ช่องทางอีกเพิ่มเติมอีกช่องทางนึงก็คือเป็นBT Sport 2หรือว่า TNT Sport 2ครับทั้ง2ช่องนี้ก็จะถ่ายทอดนะครับทุกรอบการฝึกซ้อมเนี่ยดูได้ที่นี่เลยนะครับทั้ง Sport TV แล้ว Sport TV 1หรือ2แล้วก็รวมทั้ง TNT Sport ด้วยเนาะในส่วนของการแข่งขันนะครับที่จะเริ่มต้นส่วนมากปกติเราจะได้เห็นว่า Moto 2เขาจะถ่ายทอดสดนะครับอันนี้ก็ลองไปดูนะครับว่า PPDVS ที่36เนี่ยคงจะถ่ายทอดเผลอๆอาจจะถ่ายทอดทั้ง3รุ่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในวันเสาร์นะดังนั้นก็ต้องไปลุ้นไปตามต่อกันเองครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับพรุ่งนี้ถ้าผมตื่นไหวตื่นทันผมจะไปไลฟ์สดนะครับทักทายทุกคนใน Facebook Fanpage นะครับ Biker Man คนรัก MotoGP ส่วนกิจกรรมไลฟ์สดใน YouTube ขอเอาไว้เป็นในคืนพรุ่งนี้นะครับหลังจากดูรอบPR เสร็จเราจะได้รู้นะครับว่าใครเข้า Q2 ใครล่วง Q1 เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในตอนนั้นน่าจะอินกว่านะครับทุกคนโอเควันนี้ดึกดื่นมากนะครับกว่าจะดูคงประมาณสักเที่ยงคืนเลยนู่นไปละมั้งผมว่าเนาะราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ฮะ